บรรยากาศภายในสถานีรถไฟกลางบางซื่อเจ้าหน้าที่เริ่มให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่วินจักรยานยนต์สำรอเครื่องและประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนสอบถามวันนี้ครับเรามาเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ไหมครับผมไม่ลงครับไม่ได้ลงครับผมแล้ววันนี้เราทราบข่าวได้ยังไงครับว่าที่นี่เขามีการฉีดวัคซีนได้ยินตามโทรทัศน์กับวิทยุครับอ๋อแล้วตัวนี้เราตัดสินใจที่จะมาฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ไหมครับก็มีอยู่ครับแต่ดูตามข่าวมาครับกังวลไหมครับกับการฉีดวัคซีนก็ไม่ดีกว่าไม่ฉีดนะครับแล้วตอนนี้คือที่เรามาเนี่ยคือทางเจ้าที่เขาบอกอะไรเราบ้างครับว่าเราไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เขาบอกอนุโลมให้ก่อนครับอนุโลมให้ก่อนครับแต่เขาแจ้งไหมครับว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนได้แจ้งเหมือนกันแจ้งแต่วันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางเจ้าที่เขาอนุโลมให้ก่อนหน้านี้ครับตอนที่เราขับรถเนี่ยครับรับจ้างอะไรเนี่ยเราเป็นกังวลไหมครับว่าจะมีการนำเชื้อนำอะไรมาติดเรากังวลมากเลยกังวลแล้วเรามีวิธีป้องกันใส่หน้ากากล้างเกลล้างมืออันนี้คือเจ้าที่บอกขั้นตอนไว้แล้วว่าจะต้องไปทำอะไรขั้นตอนที่เจ้าที่เขาแจ้งมาเนี่ยคือต่อเดี๋ยววัดความดันชั่งน้ำหนักครับเราก็รอเข้าฉีดวัคซีนครับบรรยากาศการฉีดวัคซีนผู้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3เครือข่ายจำนวน 1,000 คนซึ่งเริ่มฉีดไปบ้างแล้วส่วนคนขับรถสาธารณะที่มีการลงทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งจำนวนกว่า 3,900 คนคาดจะฉีดในช่วงเที่ยงของวันนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ลงทะเบียนไปประมาณ 5,000 คนและวันต่อๆไปจะทยอยเข้ารับการฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้จำนวนวันละ 10,000 คน